อีกหนึ่งเรื่องที่กระทบและใกล้ตัวกับทุกคนมากนะคะเพราะว่าอากาศและสภาพความเป็นอยู่ของทุกคนทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกันคืออากาศค่อนข้างที่จะแปรปรวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เราได้รับผลกระทบในเรื่องของความร้อนที่พุ่งขึ้นสูงนะคะก่อนหน้านี้เรื่องของข้อตกลงปารีสพยายามที่จะให้การเพิ่มอุณหภูมิของโลกเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั่นเองนะคะหรือว่าคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ที่เราพยายามจะรณรงค์กันเนี่ยนะคะแต่ทีนี้ก็มีคำเตือนนะคะจากนักวิทยาศาสตร์ที่ได้พูดถึงเรื่องของคลื่นความร้อนที่เผชิญกันหลายพื้นที่ทั่วโลกนั่นเองนะคะรวมถึงปรากฏการณ์ความร้อนต่างๆบอกว่าจะเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะและอาจจะกระทบกับผู้คนราวๆ 2,000 ล้านคนทั่วโลกที่จะเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ภายในศตวรรษนี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะโดยอ้างอิงคำเตือนของนักวิจัยเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะนโยบายควบคุมภาวะโลกร้อนต่างๆในปัจจุบันจะทำให้มวลมนุษยชาติหลายพันล้านคนหรือมากกว่า 1-5 คน1ใน5เนี่ยนะคะเผชิญหน้ากับคลื่นความร้อนรุนแรงในระดับที่เป็นอันตรายต่อชีวิตภายในสิ้นศตวรรษนี้ค่ะ1ใน5ของหลายพันล้านคนนะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบในช่วงนี้และจากรายงานที่เป็นข้อมูลใน Nature Sustainability ซึ่งเป็นวารสารวิชาการด้านความยั่งยืนระบุเขาว่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกกำลังปรับตัวสูงขึ้น 2.7 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในปี2100ค่ะส่งผลให้ผู้คนกว่า 2,000 ล้านคนหรือประมาณร้อยละ22ของประชากรทั่วโลกต้องอาศัยอยู่นอกเขตสภาพอากาศที่เหมาะสมแก่การดำรงชีวิตโดยประเทศที่มีประชากรจำนวนมากก็คงจะต้องเผชิญกับอากาศหรือว่าความร้อนระอุในสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะคะซึ่งเราได้เห็นการรายงานมาเบื้องต้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะอย่างอินเดียไนจีเรียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และปากีสถานค่ะดันจิมเลนตันผู้เขียนรายงานดังกล่าวนี้ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการจากสถาบันระบบโลกของมหาวิทยาลัยเอ็กเซเตอร์หรือว่า The Global System Institute at the University of Exeter ก็กล่าวว่าภัยธรรมชาติที่รุนแรงนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบนพื้นผิวโลกอย่างลึกซึ้งและอาจนำไปสู่การยกย้ายสถานที่ที่ผู้คนอยู่อาศัยกันครั้งใหญ่เลยนะคะผลสำรวจในงานวิจัยยังระบุอีกด้วยค่ะว่าการจำกัดภาวะโลกร้อนตามเป้าหมายไม่เกินที่ 1.5 องศาเซลเซียสของความตกลงปารีสเมื่อปี2015จะช่วยลดจำนวนผู้ที่ตกอยู่ในความเสี่ยงลงมาได้ให้เหลือน้อยกว่า500ล้านคนจากจำนวน 2,000 ล้านคนค่ะหรือประมาณร้อยละ5ของประชากรจำนวน9,500 ล้านคนในอีก 6-7 ทศวรรษนับจากนี้ขณะที่อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น 1.2 องศาเซลเซียสในปัจจุบันก็ส่งผลให้คลื่นความร้อนภัยแล้งและไฟป่าทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะ8ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการค่ะและทุกๆ 0.1 องศาเซลเซียสของอุณหภูมิที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั้นจะส่งผลทำให้ผู้คนประมาณ140ล้านคนต้องเผชิญกับความร้อนที่เป็นอันตรายเกณฑ์สำหรับความร้อนที่เป็นอันตรายที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้คืออุณหภูมิเฉลี่ยต่อปีที่29องศาเซลเซียสเท่านั้นนะคะค่ะ29นะคุณผู้ชมที่เป็นอุณหภูมิเฉลี่ยโดยภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นทุกพื้นที่ค่ะแต่ในภูมิภาคที่อุณหภูมิเฉียด29องศาเซลเซียสถือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนจนถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมากกว่านะคะนี่เป็นรายงานใน Nature Sustainability นะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ